สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่8เมษายน2567นะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะอยู่กับพิชญ์นงวดีถิ่นมันและคุณสพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับอากาศร้อนได้ใจไหมสำหรับเดือนเมษาสุดๆเลยพี่โสหลายจุดน่าจะทะลุเลข4อีกแล้วนะคะวันนี้ใช่ค่ะบรรยากาศวันที่อากาศร้อนจริงๆนะใครที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปท้าทายนะความร้อนระอุเพราะว่าไม่มีผลดีต่อร่างกายนะนอกจากไปยังไงรับแดดเอาวิตามินดีบางนาทีแค่นั้นอย่าไปนานเยอะอย่าอยู่กลางแดดนานๆใช่ไหมคุณสายๆช่วงสายๆก็พอเช้าๆแดดละมุนหน่อยนะก่อน9โมงถือว่าดีนะค่ะอย่าไปนั่งนานๆหรือกลางวันดีจะไปยกให้คนที่ทำงานอันนี้ช่วยไปได้จริงคือคนต้องเดินทางไปไหนมาไหนที่ไม่สามารถใช้พาหนะได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงกันดูแลตัวเองด้วยกันนะครับเพื่อจะไม่มีจะได้ไปเล่นสงกรานต์เพราะตอนนี้ก็เล่นสงกรานต์ทิพย์กันอยู่ทั้งประเทศอยู่นะนี่ก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะพี่โสวันนี้เนี่ยก็เห็นนายกเขาบอกว่าให้ไปโปรโมทให้ชัดเจนนะคะว่าเริ่มสาดน้ำกันวันไหนไม่ใช่ว่าบอกว่าสาดกันตั้งแต่ต้องเดือนหนึ่ง21วันเนี่ยในเดือนเมษายนปรากฏมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาโพสต์บอกว่าเอาไหนล่ะสาดกันอยู่ที่ไหนแบบเหงามากเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะมาทำเฉยใช้ใครซื้อไม่ได้คุณเป็นคนส่วนมีส่วนร่วมในการโปรโมทร่วมกับแม่นางซอฟต์พาวเวอร์ไงใช่ไหมใช่เมื่อแม่นางซอฟต์พาวเวอร์เขาโปรโมทเสียงดังฟังชัดแจ๋ว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 เจ๊แจ๋วเนี่ยว่าเป็นอภิมหาสงกรานต์โลกวันที่1ถึงวันที่21ตุลาเมษายนเนี่ยคุณก็ไม่คัดค้านคุณไม่หือหอคุณก็ยอมสงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่โดยดียอมให้แม่นางซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าเจ๊แจ๋วตามเรื่องตำราสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หน้าแหกสาแหกขาดถ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกนี่คนจะต้องแทรกเป็นดินหนีแล้วไอ้แทบแทรกประเด็นนี้แต่ก็ยังเอาพ่อมาประจานอีกนะว่าเห็นความแข็งแรงของพ่อยกดัมเบลในน้ำเนี่ยก็เป็นการฟ้องในตัวเองครั้งว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ลวงโลกแหกตาชาวบ้านค่ะคือเป็นกลุ่มที่ไม่รู้จักความอายว่าเป็นยังไงนะใช่นี่นะแล้วก็ต้องยอมรับคือหน้าด้านทั้งที่จะครองโลกหน้าด้านทั้งที่ครองประเทศค่ะนะเราก็ยอมรับสภาพนะใช่ใช่นะเดี๋ยวค่อยเรามาดูภาพกันนะคะเรื่องของสถานการณ์ในประเทศข่าวต่างๆนะคะมีทั้งเรื่องแคดเมียมนะแล้วก็มีเรื่องเมียนมานะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาอธิบายว่าอ๋อที่มีเที่ยวบินมาจากเมียนมามาลงที่แม่สอดนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนวันนี้นายกเศรษฐาก็มีพูดประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่วันนี้นายกเศรษฐาไปเยือนเมืองคอนนะโดยก็ไปเรียกว่ายาหอมสำหรับชาวเมืองคอนนะคะบอกว่าเพชรยังไงก็เป็นเพชรนะแล้วก็เตรียมที่จะเรียกว่าพร้อมที่จะเจรไนให้กลายเป็นเพชรสำหรับเมืองใหญ่นะไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์แล้วก็พบปะประชาชนเดี๋ยวเรามาว่าการสำหรับข่าวในประเทศรวมไปถึงราคาทองคำในประเทศวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสมาคมค้าทองคำยังประกาศราคาทองนะวันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงจนเวียนหัวเลยแต่ว่าก็ขึ้นนะพี่โสทั้งวันนี้ประกาศไป32รอบโอ้โหคือแบบแต่ว่าก็คือนิวไฮนะคะรอบแรกกับรอบสุดท้ายรอบที่32เนี่ยขึ้นโดยรวมคือขึ้นบาทละ300บาทต่อบาททองคำนะอันนี้ก็ดูสิดูตารางซะก่อนนี่ยังบัญชีงบดุล40,000หรือยัง40,000ทะลุไปเรียบร้อยแล้วค่ะเหรออันนี้ก็ขนไปขายสัก 2-3 ตันได้อย่างนั้นขนเลยพี่โสใส่บิ๊กแบ็คไปเลยแคดเมียมเนี่ยใช่นี่นะโอ้โหก็รอบสุดท้ายคือทองแท่งขายออก 4,650 บาทค่ะทะลุ 40,000 ขึ้นมาแล้วไปต่ออย่างง่ายดายเลยพี่โสค่ะโอ้โหนี่ไล่ให้ดูแล้วทองรูปพรรณอ่ะทองรูปพรรณอ่ะทองรูปพรรณอ่ะเราเอาทองรูปพรรณลงมาดูหน่อย 41,150 บาทต่อบาททองคำค่ะ
41,000กว่าแล้วถึงยุคที่มีทองถนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวจริงๆสะดุ้งเลยเนาะเนี่ยคราวนี้มันไม่เรือนไหวแล้วคอนโดก็ไหวด้วยนะค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยจาก400ถึง 40,000 นี่มันคิดดูแล้วมันช้ำใจนะที่เราไม่ได้เก็บ2บาทนั้นไว เท่าไหร่นะกี่บาทนะ2บาทผมซื้อมา2บาทซื้อมา2บาทวันที่13เมษายน2012อ่ะพี่โซ2บาทที่บอกว่า2บาทตอนนั้นบาทละ400ไงที่บอก400บาทใช่มั้ย400บาทตอนนี้ 40,000 กว่าแล้วนะใช่ๆใช่ใช่วันที่13เมษายนวันสงกรานต์ผมนั่งยกแขนขวาอยู่ใช่มั้ยในร้านใช่มั้ยค่ะทีนี้ในกระเป๋าก็มีตังค์อยู่บ้างก็กลัวเงินเปียกไงค่ะกลัวแบงค์จะไม่ได้สงกรานต์แล้วเปียกค่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปร้านทองมาซื้อไว้2บาทจ่ายไป800กว่าบาทนิดหน่อยค่ากําเนิดด้วยได้มา2บาทสวมคอเลยนี่2 2บาท800กว่าบาทเองแล้วขายไปตังค์เงินเปียกอ่ะถ้ามีเงินในเงินสักในกระเป๋าสัก 2-3,000 บาทมั้งเลยเดินเข้าร้านทองถอยทองมาสัก2บาท2บาทใช่แล้วขายไปตอนไหนล่ะคะพอหลังสุดก็คงไม่นานหลังสงกรานต์น่ะอ๋อสงกรานต์นั้นเลยยังผ่านสงกรานต์ไปปุ๊บขายเลยมันขาดมือมีบางอย่างขาดมือก็ต้องเอาทองไปคืนร้านเขานะอ๋อค่ะพี่โสตอนนี้เก็บก็จะเก็บได้สูงแล้วนะเนื่องจากว่าเนี่ยแหละอย่างที่เห็นราคาทองเนาะเป็นรอถึง 50,000 แล้วกันนะ 50,000 50,000 ก็อีก 10,000 นึงอีก 10,000 นึง 50,000 จะยังงัด50ตังค์ไปขายใน50ตังค์ที่มีอยู่ไปขายไม่ถ้าถึง 50,000 จริงๆต้องรีบเก็บเลยแหละตอนนั้นแสดงว่าโลกมันป่วนปั่นป่วนแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่เก็บหรอกไม่เก็บอะคะไม่เก็บหรอกไม่เก็บหรอกเก็บข้าวอาหารไว้ดีกว่าของจริงกว่าของแท้นะค่ะอาหารข้าวสารอยู่ในแพ็กเกจนะค่ะอยู่ในไอ้ที่เขาสุญญากาศนะค่ะข้าวสารในสุญญากาศอาหารกระป๋องที่เก็บไว้อย่างน้อยสัก 2-3 ปีค่ะนะค่ะพวกทูน่ากระป๋องพวกอาหารกระป๋องทั้งหลายแหละเก็บไว้เนี่ยอย่างน้อย 2-3 ปีเก็บพวกนี้ไว้ก่อนดีกว่าค่ะส่วนไอ้ปลาเค็มอาหารแห้งทั้งหลายแหละที่สามารถเก็บได้ปีนึงปี2ปีก็เก็บไว้บ้างใช่มั้ยเผื่อมีปัญหาขึ้นมาเรานี่เพราะเรานี่ไม่มีการวางแผนอะไรทั้งสิ้นดีไม่ดีเนี่ยข้าวสารดีๆหมดเหลือแต่ข้าวดมควันในโกดังเก็บไว้10ปีของแม่นางจังหวัดหาดใหญ่นะเราจะกินรากแตกรากแตนข้าวดมควันในโกดังหนูกันหนูนะค่ะค่ะนะที่เก็บไว้10กว่าปีอ่ะกินได้บอกคุณลองกินเอาเพื่อไปเลี้ยงครม.ทุกมื้อกลางวันสิยังไงบ้างกินได้แน่นอนใช่ไหมค่ะนี่นะเอาละค่ะนี่ก็เป็นปฏิกิริยานะคะที่เกิดขึ้นในตลาดทองคำกับสถานการณ์โลกเรื่องประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละที่ทำให้ราคาทองโลกมันขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ต้องให้คุณโสภณเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะพี่โสวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เลยที่เราคุยอยู่เนี่ยศาลโลกที่กรุงเฮกเนี่ยเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาคำฟ้องคำร้องฟ้องร้องของประเทศรัฐบาลนิคารากัวฟ้องเยอรมนีว่าได้ช่วยเหลืออิสราเอลในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สนับสนุนอาวุธให้กับอิสราเอลและเรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาอันนี้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่านิคารากัวนี่อยู่คนละทวีปแต่ถามว่ามีความสำคัญไหมมีความสำคัญเพราะว่าหนึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกาคราวที่ร้องในคราวที่แล้วในประเทศแอฟริกาใต้ฟ้องศาลโลกอิสราเอลและศาลโลกว่ามีหลักฐานพอที่เชื่อถือได้อิสราเอลได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาจริงแต่คราวนี้นะนิคารากัวฟ้องรัฐบาลเยอรมนีว่าได้ช่วยเหลือรัฐอิสราเอลให้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สนับสนุนด้านอาวุธนะตัดงบช่วยเหลือกองทุนของชาวปาเลสไตน์ที่เรียกว่า UN Agency for Palestine นะช่วยเหลือเนี่ย refugee นะ
ก็วันนี้เป็นวันแรกที่พิจารณาคำร้องเป็นข้อกล่าวหาซึ่งตัวแทนของฝ่ายเยอรมนีเนี่ยพรุ่งนี้จะมาแก้คำมาให้การก็มี2วันวันที่8วันที่9คือมันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่คือหลักฐานที่ปรากฏอย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลเยอรมนีได้ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลต่อเนื่องให้เงินสนับสนุนต่อเนื่องอาจจะพฤติกรรมที่ต้องการจะล้างบาปเดิมที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลนาซีของฮิตเลอร์เนี่ยได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวไป6ล้านคนที่เรียกเป็นฮอลโลคอสต์นะในหลายๆเมืองรวมถึงรัฐบาลในหลายประเทศทำกระทำการเรียกโพกรอมก็คือการจัดการกับชาวยิวในประเทศต่างๆนะข้อกล่าวหานี้เนี่ยคือถ้าหาว่าศาลมีหลักฐานนะอ้างว่ามีหลักฐานเพียงพอซึ่งก็มีน่าจะคือไม่น่าจะพลาดหลักฐานอย่างนี้นะก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็ทำกันอยู่ก็จะส่งผลกระทบต่อหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสนะและประเทศในกลุ่ม NATO และกลุ่มประชาคมยุโรปแน่นอนสหรัฐอเมริกาแคนาดาพวกนี้ประเทศฝรั่งขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะโดนเข้าไปด้วยตอนนี้รัฐบาลคนอังกฤษเนี่ยนักกฎหมายอังกฤษ500คนเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอังกฤษบอกให้หยุดส่งอาวุธให้กับอิสราเอลและงดช่วยอิสราเอลซึ่งผลของการที่ไปฆ่าฝรั่ง6รายแล้วก็ชาวปาเลสไตน์1รายของกระบวนการของกระบวนไอกองมันไอกระบวนมันเท่าทุกWorld Central Kitchen ที่ว่านั่นที่ฝรั่งตายไป6รายก็ทำให้ฝรั่งด้วยกันเองเนี่ยที่เห็นพฤติกรรมนี้กลัวว่าประเทศตัวเองจะติดร่างแหไปด้วยบอกว่าให้รัฐบาลตัวเองเนี่ยพิจารณาหยุดการช่วยเหลืออิสราเอลและทั้งประชาคมโลกก็ขอให้แบนการส่งอาวุธให้อิสราเอลเพราะการที่ส่งอาวุธอิสราเอลและการให้เงินช่วยเหลือต่างๆรวมถึงผู้ผลิตอาวุธที่ส่งให้อิสราเอลเนี่ยก็จะถูกเข้าข่ายกรณีเป็นผู้สมคบคิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เยอรมันเป็นประเทศแรกที่โดนฟ้องอยู่แต่ถ้ามีผลออกมาเป็นด้านลบแล้วนะก็จะส่งผลต่อไปอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ทั้งหลายแหละอิตาลีอะไรก็ทั้งหลายในที่ในยุโรปที่ช่วยเหลืออิสราเอลนะดิคารากัวก็ทีมกฎหมายของเขาก็ใช้ฝรั่งนะแบบคราวที่แล้วที่แอฟริกายังมีฝรั่งขาวจมเลยที่เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนานาชาติเป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนและเป็นนักกฎหมายก็เข้ามาร่วมทีมดิคารากัวไปให้การข้อกล่าวหาต่างๆต่อรัฐบาลเยอรมนีรัฐบาลเยอรมันก็แน่นอนแล้วครับต้องปฏิเสธแต่ว่าความจริงมันมีอยู่ทั้งหลักฐานต่างๆและพฤติกรรมในการที่ไม่ช่วยเหลือเงินสมทบชาวปาเลสไตน์ผู้ลี้ภัยต่างๆในปาเลสไตน์เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการสมรสร่วมคิดร่วมกับเยอรมันร่วมกับอิสราเอลคือการฟ้องร้องครั้งนี้ก็เหมือนคราวที่แล้วที่อิสราเอลไม่ส่งตัวแทนไปนะมีตัวแทนที่อื่นชาติอื่นไปร่วมด้วยก็แน่นอนละต้องรอดูว่า2วันผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายคณะตุลาการซึ่งเห็นแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นฝรั่งขาวเหมือนคราวที่แล้วน่ะศาลโลกนะแต่ผมไม่แน่ใจเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าตุลาการเขาก็มีผัดเปลี่ยนกันหลายคณะแล้วแต่เรื่องแต่ราวครั้งนี้นิคารากัวเป็นตัวแทนของโลกที่3นะคราวที่แล้วแอฟริกาใต้คราวนี้คนละทวีปคราวนี้ทวีปลาตินอเมริกาคราวที่แล้วแอฟริกาใต้ก็รอดูกันแล้วกันว่าจากเสียงของชาวโลกที่3เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อบรรดาฝรั่งชาติฝรั่งขาวที่สนับสนุนอิสราเอลหรือไม่นี่เรามาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่อิสราเอลอนุญาตให้รถขบวนบรรเทาทุกข์เนี่ย322คันเข้าไปในฉนวนกาซาซึ่งก็เป็นขบวนที่ใหญ่สุดตั้งแต่การสู้รบเริ่มขึ้นมาวันที่7แต่อิสราเอลก็ยังไม่หยุดปฏิบัติการนะในหลายพื้นที่ว่าจะเป็นในขานยูนิสเมืองใหญ่ทางภาคใต้ของอิสราเอลก็ยังมีการทิ้งระเบิดอยู่และก็แน่นอนนะครับก็ยังไม่เลือกเป้าหมาย
แล้ววันนี้ก็มีข่าวบอกว่านายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูคุยโม้อ้างว่าได้ทำลาย19กองพันของกลุ่มฮามาสในบรรดาทั้งหมดมี24กองพันเขาก็บอกว่ากลุ่มฮามาสไม่มีคำว่ากองพันเขาอยู่กันกระจายเป็นหน่วยแล้วแต่หน่วยของใครของมันไม่มีคำว่ากองพันไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นจะมาอ้างบอกว่าทำลายไป19กองพันน่ะเป็นคำโกหกนะไอ้ที่ชัวร์ๆคือว่าเด็กตายไป 14,000 คนอันนี้ของจริงนะผู้หญิงตายเป็นหมื่นเหมือนกันนี่คือของจริงโรงพยาบาล35แห่งโบสถ์สุราหมอแพทย์พยาบาลถูกสังหารผู้สิขาถูกสังหารหน่วยกาชาดถูกสังหารค่ายผู้ลี้ภัยถูกบอมนะอ่างเก็บน้ำถูกบอมแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินถูกเอาน้ำทะเลไปใส่ทำลายต่อระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่กาซาทำให้ดินกลายเป็นดินเค็มนะทำลายทุกอย่างในอาคารต่างๆ 70% ของในพื้นที่กาซานี่คือการทำของรัฐก่อการร้ายเรื่องวันนี้ก็ขึ้นศาลโลกประจานอีกครั้งหนึ่งว่าการทำอิสราเอลเนี่ยทุกวันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ชาวโลกมองดูด้วยความรู้สึกไม่ความรู้สึกแตกต่างจากในปี1967หรือในปี1973ที่อิสราเอลได้มีสงคราม6วันแล้วก็สงครามยอมกิปูตอนนั้นอิสราเอลได้รับความเห็นใจมากถูกอาราบุกิโตแต่ณวันนี้เนี่ยเป็นรัฐก่อการร้ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ไป 30,000 กว่าคนค่ะก็รอดูคำวินิจฉัยของศาลโลกแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับอือหือค่ะนะคะเอาละค่ะก็นี่เป็นเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะกับภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสงครามในกาซานั้นก็ดำเนินมาถึง6เดือนแล้วนะคะมีชีวิตบริสุทธิ์นะเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็อาสาสมัครอะไรก็ตามนี่คือเสียชีวิตไปหลักหมื่นรายเฉพาะเด็กก็ 14,000 กว่ารายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็ยังคงน่าจะยังดำเนินต่อไปอีกไม่รู้จะจบลงเมื่อใดนะคะพี่โสค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะตอนแรกว่าจะเอาเรื่องของเมียนมานะซึ่งชายแดนติดกับประเทศไทยแล้วก็มีมุมที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเบรกที่2ดีกว่านะคะตอนนี้ขอไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ